จริงๆมันก็เป็นรายการใหม่แล้วอะค่ะก็4ปีแล้วแต่ก็มีความกดดันเรื่องที่เราต้องอาจจะต้องไปรักษาแชมป์คู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อทีมมันเปลี่ยนเนาะพี่มี่เขาก็แขวนไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็รวมถึงเดี่ยวของรักด้วยอะไรเงี้ยก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดละกันค่ะก็ยังไงก็หวังที่อยากจะได้เหรียญทองกลับบ้านค่ะจริงๆก็น่ากลัวทุกคนแหละค่ะพี่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดตัวใครมาบ้างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเดี่ยวหรือคู่นี้ก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆโดยรวมก็หนักทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมไปเพื่อลุยตั้งแต่รอบแรกเลยอะค่ะอย่าพูดถึงสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจหน่อยแล้วก็สนามที่นู่นเราเคยไปแข่งมาเป็นไงบ้างก็ความพร้อมสภาพร่างกายก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะก็มีแมตช์แข่งเรื่อยๆแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งแต่ว่าสภาพคอร์ดเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เพราะว่านานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็คงมีเวลาที่ไปเตรียมตัวอยู่แล้วก็ยังไงก็ได้พยายามทำให้คุ้นชินที่สุดค่ะน้องในทีมนะครับปีนี้มีน้องเด็กๆไปร่วมทีมเยอะเลยในซีซั่นนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะสำหรับเด็กๆที่จะไปแล้วก็ไปหาประสบการณ์งูแล้วก็ไม่แน่แจ็คพอตอาจจะเด็กๆอาจจะได้เหรียญกลับบ้านแทนพี่ๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่ไปด้วยกันค่ะก็ยังไงทีมชาติก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องบินไปจากตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังไงก็ดูผลงานด้วยดูรอบที่เข้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแพ้ก่อนหรืออะไรเงี้ยก็คงมีเวลาเต็มตัวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงก็ทีมชาติมาก่อนก็จริงๆความกดดันของทีมชาติกับเล่นอาชีพมันก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูนะที่ตอนนั้นวันที่เจอกับคู่ต่อสู้ที่จะเจอด้วยยังไงก็คงต้องอยู่กับณวันนั้นที่รักสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนด้วยค่ะฝากหน่อยครับพี่ท้ายให้เป็นกำลังใจหน่อยครับที่แล้วเราก็ได้มาค่ะก็ครั้งที่แล้วก็ได้มา1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะคะยังไงก็ครั้งนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดก็อยากจะได้เหรียญคืนแล้วก็ทำให้เต็มที่ละค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้รักแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในทีมแล้วก็น้องๆที่อยู่ในทีมก็ขอให้คว้าเหรียญกลับมาให้ได้ทุกคนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ